ช่วงแรกนี่ต้องหลีกทางเคลียร์ทุกอย่างให้คุณหมอก่อนเลยเพราะช่วงนี้คือหมออยากตอบวันนี้เป็นคำถามจากคุณว่านนะคะอยากสอบถามคุณหมอค่ะล้างทากันแดดแล้วไปนอนเล่นที่ชายหาดหรือว่าทำกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยนะคะเวลาเราปัดทรายออกเนี่ยไอ้เจ้าสารกันแดดที่ทาไว้เนี่ยมันจะหลุดติดไปกับทรายด้วยมั้ยคะอยากให้กันแดดติดทนกับเรานานๆต้องมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรนั่นก็คือสาเหตุที่เวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดเราต้องเลือกกันแดดที่คงคุณสมบัติการกันแดดแม้กระทั่งการโดนทรายถูกข่วนจากผิวหรือว่าถูกเศษสีจากผ้าเช็ดตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเวลาที่มีการขัดผิวไปแล้วครีมกันแดดยังต้องคงสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการกันแดดได้ตามที่ระบุอยู่ที่หน้าบรรจุภัณฑ์เขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติแซนรีสิสแตนต์อันนี้คือถ้าโดนทรายแล้วยังปกป้องผิวเราได้อีกถูกใช่ก็ต้องมีคุณสมบัติเหมือนกับกันน้ำอะคุณแอนคือยังคงความสามารถในการปกป้องผิวหรือป้องกันแสงแดดเราได้อยู่อย่างเงี้ยเราควรแนะนำว่าใช้ตัวไหนดีที่มันมีคุณสมบัตินี้คุณหมอคะใช้ตัวที่อยู่ข้างๆแนนได้ไหมคะคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยคือยิ่งคุยยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยมีหน้าคุณหมอถึงว่าเลือกที่จะเล็กคอมเมนต์เพราะว่าคุณสมบัติเขาดีจริงใช่แล้วหมอชอบอะไรที่มันมีงานวิจัยรับรองอย่างถ้าบอกว่าแซนรีสิสแตนต์นั่นหมายความว่าเราจะต้องไปพิสูจน์ทั้งห้องปฏิบัติการค่ะถ้าสมมติว่าเราไปโดนทรายเศษสีจากทรายไปแล้วเนี่ยมันยังคงค่า SPF หรือค่าป้องกันแดดอยู่หรือไม่ใช่คุณหมอคะขอลองใช้ได้ไหมคะเพราะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกผิวแล้วอ่อนโยนมากไม่มีคราบไม่มีอะไรเลยไม่มีสีมันเป็น transparent spray ก็คือไม่มีสีใดๆทั้งสิ้นไม่มีคราบแล้วจะบอกว่าผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองนี่มั่นใจได้เลยที่สำคัญช่วงนี้ถ้าจะพูดถึงครีมกันแดดคุณหมอคะคนเขาจะต้องไปพูดลึกซึ้งไปถึงว่าเอ้ยมันต้องกันได้ทุกรังสีบลูไลท์รังสีอินฟราเรดอะไรพวกนั้นไปด้วย UVA UVB หมดเลยใช่ต้องให้กันดังในทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคุณเนี่ยถ้าเราไปทะเลไปดำน้ำอะไรเนี่ยต้องเลือกแบบที่รักโลกเขามีประกาศออกมาจากกรมอุทยานแห่งชาติคือขอความร่วมมือก็คือไม่ควรจะใช้ครีมกันแดดที่ไปทำลายพวกกาลังหรือสัตว์น้ำซึ่งมันจะมีสารเคมีที่อยู่ในกันแดดอยู่4ชนิดคือสารต้องห้ามถูกใช่มีกลุ่มพวกออกซิเบนโซนมีออกติโนเซตแล้วก็จะมีพวกแคมฟอร์แล้วก็มีพาราเบนซึ่งตัวนี้ถ้าเราเอามาอ่านดูก็คือไม่มีสารต้องห้ามทั้ง4ชนิดนั้นปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณแอนนอกจากนี้เนี่ยไอตัวสารกันแดดตัวนี้เป็นสารกันแดดจากธรรมชาติเขาเรียกว่าเป็นbiological filter นะพวกนี้เนี่ยอันนี้เขาจะสกัดจากใบเฟิร์นคือธรรมชาตินั้นแล้วมันเนี่ยมันก็ยังช่วยในการปกป้องเซลล์ของเราเนี่ยจากการทำลายของแสงแดดแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์คุณว่านมากๆตัวนี้นะคะ อันดับแรกคือป้องกันแสงทุกรังสีกันแดดกันน้ำกันทรายใช่ไม่มีสารเคมีรู้แล้วว่าของดีเลือกยังไงทีนี้วิธีการทาครีมกันแดดต้องทายังไงคะคุณหมอถึงจะปกป้องได้เต็มที่ทาก่อนล่วงหน้า30นาทีอย่างน้อยแล้วก็ต้องทากันแดดซ้ำทุก2ชั่วโมงเท่านี้เองเท่านี้เองค่ะคุณหมอตอบคำถามผู้ชมเรียบร้อย